คนคนหนึ่งตามใจตนทำลายคนทำร้ายตนคนคนหนึ่งฝึกฝนตนอบรมตนเพื่อครอบครัวและสังคมเขาต้องการชีวิตที่ดีเขาต้องอดทนเขาต้องฝึกตนเพื่อคนเราทำอะไรมีคำว่าเพื่อถ้าไม่มีคำว่าเพื่อมันไร้ค่าทันทีอดทนเพื่ออะไรเรียนเพื่ออะไรทำงานเพื่ออะไรหาเงินเพื่ออะไรเรามีเติมทั้งหมดใช่ไหมงั้นความสำเร็จคงไม่ต้องพูดถึงถ้าไม่มีคำว่าเพื่อคนที่เรารักก็ได้เพื่อปกป้องอะไรก็ได้เพื่อให้พ้นจากความหนาวความหิวความอดอยากความลำบากเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความสบายอะไรก็ได้ทุกคนต้องเติมลงไปไม่งั้นชีวิตจะพร่องอยู่เป็นนิดไม่มีมันจะขาดถ้าไม่เติมก็เพราะเพื่อถูกไหมจงฟังเพลงเพื่ออะไรนอนหลับเพื่ออะไรทุกอย่างมีคำตอบอยู่ในตัวมันถ้าคนนั้นมีสาระยกเว้นคนที่ไม่มีสาระเมื่อวานเจอคนหนึ่งกำลังสะพายของเดินอยู่ริมถนนแต่มาเห็นแล้วแต่มาก็เลยบอกหยุดดูเขาหน่อยเขาไม่ได้อยู่ในโลกกว้างเขาไม่ได้อยู่ในโลกกว้างเขาอยู่ในโลกของเขาแต่เขายืนอยู่บนโลกของเราฟังให้ดีนะตมาอ้างตัวเป็นโลกของเราคือโลกของเราตมากำลังสมมุติว่าโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นมายาที่เราอยู่ตรงเนี้ยแต่โลกของเขาไม่อยู่กับเราเขาอยู่ในโลกมิติของเขาเพียงผู้เดียวเท่านั้นเขาไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเขาไม่ได้มองสิ่งรอบตัวเขาไม่ได้หาเหตุผลเขาไม่ได้ใช้ความคิดเขาไม่ได้มองว่าชีวิตคืออนาคตนั่นคือโลกของเขาแต่โลกของเราเรามองความจริงเรามองว่าอนาคตมีสวรรค์มีนรกมีมรรคผลมีความทุกข์มีความสุขมีความยากลำบากมีแต่เขาเลยจุดนั้นไปแล้วฟังดูเหมือนผู้วิเศษนะแต่ไม่ใช่เขาไม่รับรู้โลกใบนี้ต่างหากเราจะหาสาระกับคนนี้ไม่ได้เลยเขารู้แค่คำว่าหิวกับอิ่มเท่านั้นเองนอนไหนเขานอนได้ใต้สะพานบนสะพานริมถนนแต่เขายังมีการรับรู้อยู่เย็นร้อนเขารับรู้อยู่แต่เขาไม่รับรู้เรื่องคำว่าชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่เขารู้ว่าเขาอยู่ไปวันวันที่เขาไม่ได้มีคำว่าอนาคตทั้งที่ทุกคนมีอนาคตแต่ชายผู้ไร้นามหรือผู้นิรนามที่เขาไม่สนใจในชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจของใครแม้ให้เงินเขาก็ยังไม่อยากคุยกับเราเขาก็เดินกลับ
เขามีจุดมุ่งหวังคือท้องหิวเขาจะไปหาของกินแค่นั้นเองเหตุผลเขาคืออยู่เพื่อใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งเขาไม่ใช้ทีละสองวันบางคนใช้ทีละ10 ปี 20 ปีคิดไปถึงอนาคตอันไกลไกลจนบางทีคนนี้อายุไม่ถึงก็ได้แต่เขาคิดไปแล้วว่าเขาจะนั่งอยู่โต๊ะตัวนี้มุมตรงนี้หงจุ้ยแบบนี้บริษัทต้องอย่างนี้นี่มองอนาคตไกลจนลืมว่าชีวิตเขาไปไม่ถึงระหว่างสองคนนี้ความคิดฟ้ากับเหวคนคิดอนาคตที่ไกลจนลืมความจริงของชีวิตที่ลมหายใจอยู่เพียงว่าในปลายจมูกหรือในโพรงจมูกเพียงเข้าแล้วก็ออกไม่เข้าตายไม่ออกตายแต่เขาไม่เคยกำหนดรู้สิ่งนี้และห้ามพูดด้วยคำว่าตายเพราะเขาต้องการใจเขาเป็นอมตะแต่ร่างกายเขาไม่เป็นอมตะความคิดเขาจะเป็นอมตะแต่ความจริงมันเป็นความคิดที่ไม่เที่ยงชีวิตที่ไม่เที่ยงคำพูดที่ไม่เที่ยงแต่เป็นจริงอยู่ในขณะฉันถึงบอกการสอนมีสามแบบพูดให้ฟังเหมือนอธิบายบอกให้รู้ทีนี้ทำให้ดูปฏิบัติให้เห็นโดยไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องอธิบายนี่คือภาคปฏิบัติเป็นหนังใบ้คุณดูการกระทำตอนพูดอาจจะเป็นการบรรยายอธิบายยังไม่ทำฉะนั้นสอนด้วยคำว่าให้ฟังแล้วก็ทำให้ดูแล้วก็มาจบที่บอกให้คิดกำลังบอกเหตุผลว่าเกิดเป็นคนชาติหนึ่งควรมีมรรคผลหรือเพียงมีวัตถุสมบัติที่เอาไปไม่ได้อันนี้บอกให้คิดถ้าเติมชีวิตก็ต้องไปพินิจพิจารณาและแสวงหาความรู้ให้ก่อเกิดแห่งปัญญาเพราะปัญญาให้ไม่ได้ความคิดให้ได้แต่ยังไม่ใช่ปัญญามันของคนนั้นไม่ใช่ของคนที่เรากำลังเดินตามแบบเขายังไม่ใช่ปัญญาจำไว้ปัญญาไม่เคยเป็นของเก่าปัญญาจะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมานิวเสมอไม่เคยเป็นเซคเคนด์แฮนด์มือสองความคิดแบบเดิมไม่ใช่ปัญญาคนนี้ก็คิดมาแล้วคุณแค่เดินตามและทำตามแต่ความคิดนี้ล่าสุดออกแบบใหม่สุดดีไซน์ใหม่สุดยังไม่มีใครเคยได้ใช้ความคิดแบบนี้หรือใช้สติระลึกได้แบบนี้นั่นคือปัญญาฉะนั้นปัญญาเป็นเรื่องใหม่เสมอถ้าเป็นเรื่องเก่าอย่างคนไปเรียนจบมหาลัยตามมาบอกคุณก็ไปเรียนที่เขาเรียนมาแล้วเอาตำราที่เขาแต่งมาเอาตรรกะที่มีอยู่ในโลกใบนี้แล้วใส่เข้าไปแล้วคุณก็ไปเรียนแบบเขาท่องแบบเขาอ่านแบบเขาถ้าคุณเข้าใจ
คุณก็ได้ความรู้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ได้แค่ตำราแบบเดิมไม่เข้าใจอ่านแล้วยังเป็นตำราแต่เข้าใจอ่านแล้วเป็นความรู้เกิดความรู้ความรู้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์นั่นแหละพอประโยชน์เกิดขึ้นนั่นแหละจึงเรียกว่าคุณเป็นผู้มีปัญญาชีวิตเรามีประโยชน์อะไรไหมเอาคำพูดเนี่ยมีประโยชน์ไหมถ้ามีนั่นพูดด้วยปัญญาแต่ถ้าพูดแล้วมีโทษหาปัญญาไม่ได้เลย ความคิดนี่มีปัญญาไหมถ้าความคิดนี่มีปัญญามีคนซื้อความคิดเป็นร้อยเป็นสิบล้านเขาซื้อผู้บริหารระดับสูงสูงเขาซื้อปัญญาให้คุณคิดแทนบริษัทเขาและนี่คือค่าตอบแทนของคุณที่คุณทำให้บริษัทเกิดผลประโยชน์แต่ถ้าคิดแล้วมันไม่เกิดผลประโยชน์โทษจะตามมาเพราะนั่นหมายถึงว่า 1. ไม่เจริญขึ้น 2. อาจจะเสียหาย 3. อาจจะล้มละลายความคิดเป็นปัญญาไหมไอ้คิดใครก็คิดได้โลกใบนี้คุณคิดได้หมดนะแต่ความคิดคุณพอมีประโยชน์สักนิดไหมถ้ามีนะคุณก็มีค่าอยู่ในตัวคุณเองแต่ถ้าความคิดของคุณยิ่งอยู่ยิ่งไร้ค่าคือไม่มีราคาจากนี้ไปความคิดคุณมันจะค่อยๆหมดหนทางไปเรื่อยค่อยๆหมดไปทีนี้เข้าใจไหมว่าเราถูกสอนด้วยคำว่าให้ฟังหรือถูกสอนให้ดูหรือถูกสอนให้คิดหรือรู้จักเติมชีวิตด้วยการพินิจพิจารณาและแสวงหาความรู้เพิ่มเพื่อเติมแต่ตมายืนยันว่าความรู้ในตำราทั้งหมดยังไม่ใช่ปัญญาของตัวเองเป็นของคนอื่นเขาคุณท่องได้ตามแบบหมดคุณเรียนเก่งคุณได้เกรดสูงสุดแต่พอจบมาความคิดคุณคุณคิดว่าตำราเล่มนี้ใช้ได้จริงหรือกับชีวิตจริงฉันจึงมีคำว่าไหวพริบปฏิภาณสติและก็ปัญญาทำไมอ่ะแมงวัดมาจากไหนเอ่ยลูกความคิดเอาไปพิจารณานะบางคนความคิดนี้ขายได้บางคนความคิดนี้แย่เคยคิดแย่ๆไหมถึงกับฆ่าตัวตายก็ได้ทำลายตัวเองก็ได้แล้วก็ทำร้ายผู้อื่นก็ได้ต้องระวังนะเรามีหลายเรื่องที่เรารู้แต่ยังไม่เข้าใจมีหลายอย่างที่บอกเข้าใจแล้วแต่แท้จริงยังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเพราะอะไรเราขาดการแสวงหาชีวิตที่แท้จริงเราแสวงหาชีวิตเป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์และสิ่งจอมปลอมและเพียง
อภรณ์รูปร่างหน้าตาเท่านั้นเองแต่คุณกำลังสูญเสียด้านมนุษย์และจิตวิญญาณและความเป็นเทพเสียรในตัวเองคุณกำลังสูญเสียรสแห่งธรรมคุณกำลังสูญเสียความเป็นมนุษย์ที่สูงค่าที่สุดเพราะยามตายเขาจะเรียกคุณเป็นผีทันทีอาตมาไม่เป็นขนาดจะไม่ตายเขายังบอกเทวดาเดินดินแล้วนี่ยังไม่ตายเลยยังเป็นเทวดาแล้วตอนนี้สกุลพระสุนทรธรรมภาไม่ได้เรียกเองเขาเรียกเมื่อวานก็ได้ยินอยู่สองธรรมาก็ฟังก็ได้แค่ได้ยินแต่ธรรมาคือพระสงฆ์รูปหนึ่งสิทธิ์ของพระตถาคตกำลังใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกแต่คุณธรรมเป็นได้ทุกอย่างเรียกอย่างไรก็ไม่ผิดเพราะความดีเริ่มตั้งแต่เป็นมนุษย์เป็นเทพเสียนเป็นอริยะเป็นถึงอรหันต์หรือเป็นพุทธะเอาละก็สมควรเวลาวันนี้ก็จะไปอยู่ไปธรรมสัญจรเมตตาเดี๋ยวพระสงฆ์จะพิจารณาอาหารแล้วก็รับพรต่อหันธัมมยังตั้งคณิกะปัจเวคณะปาทังพนามาเสปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวันทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามัตายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุกะหายะเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจะเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและวันเทศามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรอุทิศส่วนกุศลกันยะถาวะริวังหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาน
จันโทปนรัสโสยถามณิโชติรัสโสยถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโตปะระโตทีโรวันนะโดปฏิภาณะโดสุขาสดาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจฉติอายุงดัตวาปรังวันนางสุขันจะปฏิบาณโดดีขายุยาสวะโหติยัตถายัตถุปปัจจติติภวะตุสาบะมังกะลังรักขันตุสาบะเดวัตตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนากันขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารทุกท่านทุกคน